เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นอารมณ์เขาไหมครับเขาจะพยายามไปอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ต้องการคือเขาแค่ลองนะแต่ถ้าเขาลองครั้งนี้แล้วเราใจแข็งทำไม่สำเร็จว่าลองไปก็ไม่สำเร็จลองไปก็ไม่สำเร็จครั้งหน้าเราจะไม่เจอเหตุการณ์นี้เนี่ยตาหวานฉ่ำเลยอยากจะโดนตัวแต่ไม่กล้าโดนนะอันนี้ถือเป็นเรื่องดีเหมือนได้ยืนจังกล้าทำหน้าที่อยู่เรียบร้อยนี่ไงหมอบด้วยแถมจบไม่ทำอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้ว Bad boys, bad boys What you gonna do What you gonna do when they come for you คำเตือนครูเอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนสวัสดีครับชาว YouTube ครับเคยมีปัญหาไหมครับว่าเรามีลูกสุนัขนะครับแล้วก็เวลาคุยกับเขาเวลาเรียกเขาเนี่ยก็ทำดื้อทำมึนทำงงนะครับวันนี้เรามีโจทย์ครับลูกสุนัขพันเฟนบูลด็อกครับชื่อน้องดื้อครับน้องดื้อเนี่ยบองพางจังหวะนะครับรู้เรื่องก็รู้เรื่องเลยพอไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คือผมแทบจะไม่เอาเจ้าของนะครับวันนี้เรามีเฟนบูลด็อกในคลิปนะครับอายุประมาณ3เดือนนี่ครับใครมีเฟนบูลด็อกลองฝึกตามดูนะครับน้องดื้อเนี่ยเป็นน้องหมาที่ยังไม่เข้าใจระบบของบ้านนะครับคำว่าไม่เข้าใจระบบของบ้านคือไม่รู้ว่ากฎระเบียบของเจ้าของเนี่ยต้องการอะไรซึ่งบางครั้งครับเราควรจะบอกเขาอย่างชัดเจนครับคือตั้งแต่ครั้งแรกเลยไม่ได้คือไม่ได้ครับแต่วันนี้ครับเหมือนเดิมทุกคลิปครับทำไมผมต้องให้เจ้าของกับน้องหมาเดินด้วยกันนะครับบอกเลยครับว่าทุกคลิปเจ้าของคนละคนน้องหมาคนละตัวถ้าเจ้าของครับเขาสามารถใช้วิธีนี้นะครับในการชี้นำในความคิดของน้องหมาให้เกิดการยอมรับที่เห็นเป็นรูปธรรมควรจะดูทุกคลิปครับแล้วนำไปปรับใช้ครับประโยชน์มีเสมอครับถ้าดูดีๆอย่างตั้งใจครับก่อนเราไปดูครับขายของครับโกลเด้นเพชรครับน้ำมันแซลมอนครับจากประเทศนอร์เวย์ครับฉีดลงกับอาหารนะครับแล้วจะทำให้ผิวหนังและขนดีขึ้นครับแล้วเงางามครับส่วนถ้ามีอาการขนร่วงนะครับแนะนำตัวนี้ครับเพทิเทนครับเพทิเทนจะช่วยให้น้องหมานะครับขนร่วงน้อยลงนะครับลองดูครับ2ตัวนี้สามารถหาได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ครับโอเคเราไปดูน้องดื้อกันครับว่าผมจะทำให้เจ้าของกับน้องดื้อเนี่ยเจอกันจุดกึ่งกลางแล้วน้องดื้อมีการลดการป้องกันแล้วยอมรับเจ้าของหูหางตาไม่หลอกกันครับดูดีๆครับเฉลยทุกเม็ดแล้วครับไปเลยเห็นไหมหูตอนแรกที่ผมบอกโอ้หูสามเหลี่ยมมันแน่มากเลยเนี่ยคุณเปิ้ลแค่ยืนเฉยๆนะแล้วก็แค่ไม่ตามใจเขาไม่ให้เขาเดินไกลแค่นั้นเองอ่ะคุณเปิ้ลลองซ้อมดูครับกับหลังหันแล้วเดินเลยครับอย่าเรียกชื่อนะไปเลยกับหลังหันค่อยๆลากไปครับออกแรงเดินตามเส้นไปเลยครับกำลังหันแล้วเดินตามเส้นเลยคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลผมอยากให้คุณเปิ้ลเดินตามจังหวะที่คุณเปิ้ลเดินปกติไม่ต้องเดินย่องนะเดินปกติที่คุณเปิ้ลเนี่ยคุณเปิ้ลเป็นคนเดินเร็วเดินช้าไม่เป็นไรเดินเลยเดินแบบปกติหมุนเลยครับแต่เอากำลังหันกำลังหันเราต้องการให้สมาธิมันอยู่กับเราครับอ่ะเดินปกติคุณเปิ้ลน้องมันเดินอยู่แล้วล่ะไอ้นี่มันเดินในสายจูงโปรเห็นไหมมันจะแอบมองๆหน่อยคุณเปิ้ลต้องเดินแบบปกติอ่ะไปเลยงั้นรอบสองต่อเลยครับเดินสามรอบเลยให้เขาอยู่สายมือแล้วคุณเปิ้ลเดินปกติเดินความเร็วปกติแล้วก็กลับหลังหันมาเลยอย่ายกมือครับพยายามอย่ายกมือให้ลากเอาเวลาเชือกมันตึงด้วยการลากอ่ะน้องไม่เจ็บอ่ะไปอีกรอบครับรอบที่3ถ้าสังเกตรอบ2เนี่ยมันเดินตามความเร็วคุณเปิ้ลนะพยายามอย่ายกมือคุณเปิ้ลใช้ลากเอาจับไว้แล้วลากลากไปค่อยๆลากไปเนี่ยเขาต้านเฉยๆลากไปคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลหยุดแป๊บนึงอ่ะเดินต่ออ่ะถ้าสมมุติว่าเขานอนลงใช่มั้ยครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณเปิ้ลกลับมาคุณเปิ้ลกําลังโดนไอ้เจ้าดื้อล็อกจังหวะเห็นไหมมันเดินได้เห็นไหมมันเดินตามเลยถ้าคุณเปิ้ลเป๊ะเลยแล้วดูหูดิหยุดดิสวยดึงพอสามรอบพอยืดปุ๊บดึงคู่กันดึงคู่กันแล้วหย่อนถ้าเขายอมเขาจะนั่งหรือหมอบเองน้องหมาจะมีการชาเลนจ์ด้วยพละกำลังด้วยจังหวะด้วยท่าทางเสมอครับแล้วก็ถ้าสมมติเห็นไอ้ดื้อมันเหมือนกับอย่างนี้เลยนะมันตั้งใจแอนตี้เพราะท่ามันไม่ปกติอ่ะนึกออกไหมครับอ่ะไอคอนแทคนี่ไงดูหูน้องมันมองทำเป็นเล่นไปเนี่ยมองถี่เลยเห็นปะที่คุณเปิ้ลสงสัยว่าทำไมไม่มองเพราะเราไม่เคยแสดงตัวว่าเราเจ๋งขนาดไหนหมาหลายๆตัวครับมอบความรักจนเต็มอ่ะมันยิ่งไม่แคร์เรานะเพราะรู้สึกอะไรก็ได้ฉันเบื่อฉันก็มาเล่นกับแกฉันกัดแก2-3ทีฉันก็วิ่งหนีไปแล้วก็ดูหูนะหูจะรู้นะครับแล้วดูตานะตาจะไม่แข็งตาจะเริ่มใสเห็นไหมแล้วก็เริ่มมองเวลามองคุณเปิ้ลเนี่ยเขาไม่มองด้วยตานะเขามองยกหน้าแล้วตามันจะวิ่งแล้วสมมติว่าตาจะหลับอ่ะแสดงว่ามันปรับตัวหนักมากนะมันใช้พลังงานเยอะมากเห็นไหมจากไม่มองคุณเปิ้ลเลยอ่ะอยู่ๆมองแบ
มองทีทั้งที่มันจะควรจะเกลียดคุณเปิ้ลถูกไหมว่าคุณเปิ้ลโอ้โหทั้งลาดทั้งจุงทั้งแบบไม่ยอมมันมันกลับรู้สึกประทับใจอ่ะคือเราจะละลายความมั่นใจของเขาอ่ะกับคุณเปิ้ลทิ้งให้หมดอย่างน้อยก็เหลือครึ่งนึงและให้เขาปรับตัวให้ว่ารู้สึกว่าจะทำยังไงคุณเปิ้ลรักแต่คนนี้คุณเปิ้ลก็เป็นคนคุมเกมแทนล่ะจะไม่ใช่เขาล่ะเนี่ยแต่เวลาเขาเดินได้นะอ่ะหยุดสวยๆนะครับไม่ล้ำหน้าอยู่ซ้ายมืออึ๊บแล้วหย่อนเนี่ยไอคอนแทคเห็นไหมแล้วมีอาการเครียดดูหูนะไม่สามเหลี่ยมแล้วเห็นไหมเหมือนจะหมอบแต่ไม่หมอบเหมือนยังยืนจังก้าทำหน้าที่อยู่ครับเรียบร้อยนี่ไงหมอบด้วยแถมจบไม่ทำอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เอาท์ดอร์ใช่ไหมครับเนี่ยมองไอคอนแทคเราอยู่เอาท์ดอร์เนี่ยแล้วสมมุติว่าเขารู้สึกว่าคุณเปิ้ลน่ะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะให้ตายยังไงเขาก็ไม่มีทางนั่งหรือหมอบเนี่ยใช้เวลาหน่อยแต่คุ้มมันเป็นการฝึกแบบขั้นบันไดครับพอล็อกแรกผ่านปุ๊บเราละเริ่มลงมาละเขาก็เริ่มลงเราก็ขึ้นแทนแล้วคราวนี้ระหว่างที่มุดเราทำใช่ไหมครับมีการเลียเท้าเลียวะเพศเกานั่นคือความเครียดนะครับแสดงอย่างชัดเจนว่ามันเครียดมันสับสนมันรู้สึกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมเพราะตอนแรกเนี่ยเขาไม่มีกิเลียอะไรเลยถูกไหมครับพอนั่งเสร็จปุ๊บเหมือนปลดล็อกอ่ะต้องหาแบบเหมือนคนเราเวลางงๆก็เกาหัวครับออโตเมติกประมาณนั้นหรือว่าแก้เขินก็ดูนาฬิกาอะไรเงี้ยครับเหมือนกันเห็นไหมเวลาเขานอนแล้วเวลาดูเขานอนปะนอนเหมือนกับแบบไม่สนใจอะไรเลยอ่ะจะทำอะไรก็ทำไออย่างเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปไหนเราจะสนุกเพราะน้องหมามีหน้าที่อยู่ซ้ายมือแล้วก็ชิลไม่เห่าไม่วุ่นวายไม่กระโจนก่อนใครจะเล่นก็อยู่เฉยๆรอจนกระทั่งคนนั้นมาจับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับหูหางตาหลอกกันไม่ได้นะจะสังเกตว่าหูลู่ตลอดเวลาไม่สามเหลี่ยมแล้วเวลาเราจะเช็คว่าเราเอาหมาเราอยู่นะครับให้สังเกตหูง่ายสุดถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆนี้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมกับน้องไนท์ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ